وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางณปัด FM นะครับ 105.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางเพจนะครับของคลื่นคนรักอัลกุรอานนะครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กระผมและก็พี่น้องมานั่งเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับในเช้าของวันพฤหัสซึ่งเรามีนัดกันในรายการเรื่องราวของบรรดานบีที่มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในตอนของท่านนบีนูห์นะครับพี่น้องครับวันนี้รายการของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่6แล้วนะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าเมื่อท่านนบีนูห์นะครับได้ร้องเรียกให้ลูกชายของท่านเนี่ยขึ้นเรือมาฟังกันนะครับว่าลูกชายของท่านจะทำยังไงจะตอบยังไงจะยอมขึ้นเรือไหมหรือว่าจะทำเหมือนคนอื่นๆที่เพ่นหนีท่านนบีนูคิดว่าท่านนบีนูเนี่ยวิกลจริตบ้างละบ้าบ้างละนะครับหนีไปที่อื่นนะครับไม่ยอมฟังไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านนบีนูได้ดำมานั่นก็คือท่านนบีนูได้เรียกร้องหรือว่าร้องเรียกให้ผู้คนเนี่ยนะครับหันมาสักการะกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแล้วก็ละทิ้งสิ่งอื่นที่ถูกกราบไหว้นอกจากพระองค์ครับพี่น้องครับนะครับหลังจากที่นะฮะเมื่อทุกคนนะครับได้ขึ้นเรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้ส่งน้ำมาจากทั้งสองทางพี่น้องครับทางไหนบ้างครับทั้งทิศบนและก็ทิศล่างหมายถึงว่าส่งน้ำมาจากทางฟากฟ้าและก็แผ่นดินนะครับจากทางฟากฟ้าเนี่ยก็คือส่งมาทางฝนนะครับพี่น้องคือพระองค์เนี่ยนะฮะได้บีบัญชาให้ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักหนักมากๆครับตกเหมือนกับฟ้ารั่วเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ทิศที่สองนั่นก็คือส่งมาทางแผ่นดินนะครับโดยผ่านทางบัญชาให้น้ำตาน้ำเนี่ยนะครับพวยพุ่งออกมาหมายถึงว่าคายน้ำออกมาครับพี่น้องพี่น้องลองนึกดูนะแม้แต่กระทั่งสถานที่ที่ธรรมดาแล้วนะครับอยู่ห่างจากน้ำมากๆคือไม่คิดว่าน้ำมันจะออกมาครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาให้แผ่นดินนะครับคายน้ำออกมาให้เยอะที่สุดนะครับผลของมันเป็นไงครับจึงทำให้แผ่นดินนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะโดนน้ำโดยมีสภาพเหมือนแซนด์วิชเลยครับก็คือโดนประกบบนแล้วก็ประกบล่างฟากฟ้าเทน้ำฝนลงมาแผ่นดินนะครับคายน้ำออกมานะฮะพี่น้องครับพี่น้องฮะเมื่อน้ำทั้งสองนะครับจากทั้งสองทางเนี่ยนะฮะมาประจบกันนะครับจึงทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มทีละนิดทีละนิดอย่างไม่ขาดสายครับพี่น้องจนกระทั่งน้ำเนี่ยนะครับมันไปท่วมภูเขาหลายๆลูกที่สูงทะนงที่มีความสูงชันนะครับและก็ทำให้สรรพสัตว์นะครับทุกๆชีวิตได้ล้มตายลงนะครับพี่น้องไม่เว้นแม้แต่กระทั่งนกนะครับนกเนี่ยธรรมดามันก็จะสามารถบินหนีน้ำได้แต่ว่าด้วยกับระยะเวลาที่ฝนตกลงมาหรือว่าน้ำพุ่งออกมาเนี่ยนะครับทำให้มันไม่มีที่เกาะ
แล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมันก็เลยบินไม่ได้นะครับพี่น้องมันก็เลยตายไปในที่สุดและตอนนั้นนะครับพี่น้องไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ตัวไหนเนี่ยรอดพ้นจากน้ำท่วมนี้ได้แต่นะครับเว้นแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่รอดพ้นจากน้ำที่ว่ามาจากทั้งสองทางนะครับจากทั้งฟากฟ้าโดยน้ำฝนที่ว่าตกลงมาอย่างหนักแล้วก็จากน้ำที่มาจากน้ำตาน้ำที่พุ่งออกมาที่แผ่นดินเนี่ยคายน้ำออกมานะครับพี่น้องกลุ่มนั้นก็คือผู้ที่ใช่เลยครับผู้ที่อยู่บนเรือของท่านนบีนูเท่านั้นที่ท่านนบีนูได้สร้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีความโกลาหลวุ่นวายมากแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับพอเห็นสภาพว่าคนที่อยู่บนเรือก็คือคนที่ได้สบายเนี่ยนะฮะมนุษย์ที่ว่าอยู่บนเรือเนี่ยนะครับนึกถึงความอดทนที่ท่านนบีนูเนี่ยนะครับได้อดทนในการสร้างเรือขึ้นมานะครับแล้วก็พี่น้องครับเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะธรรมดาที่แผ่นดินของโลกของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางที่ที่เป็นที่ราบบางที่ที่เป็นที่สูงบางที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ว่าน้ําในตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่วมเข้าไปถึงทุกซอกทุกแห่งนะครับทุกแห่งหนถึงแม้ว่าที่ที่นั้นจะเป็นที่ที่เป็นที่ลุ่มก็ตามน้ําก็เข้าถึงหมดจนทําให้นะครับแผ่นดินเนี่ยนะฮะราบไปด้วยน้ําผิวน้ําเนี่ยนะครับราบเท่าเทียมกันหมดเลยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับกําลังจะจมหมดนะครับและแล้วนะครับในสถานการณ์ที่โกลาหลเช่นนั้นท่านนบีนูห์นะครับก็ได้เห็นลูกชายของเขากําลังวิ่งหนีน้ําที่กําลังกวดเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีนะครับพี่น้องและกําลังปีนป่ายขึ้นที่สูงนะครับปีนป่ายขึ้นภูเขานะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ําและก็ได้พยายามปีนป่ายขึ้นให้อยู่ในภูเขาที่สูงที่สุดและก็ไปอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดด้วยซึ่งในขณะนั้นนะครับท่านนบีนูกําลังอยู่บนเรือพร้อมกับผู้ที่อีมานนะครับและลูกของท่านนบีนูเองนะครับก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆนะครับของกลุ่มชนของท่านเนี่ยนะฮะก็คือพยายามหนีจากท่านนะครับหนีจากสิ่งที่ท่านกําลังเรียกร้องหรือว่าร้องเรียกนะครับโดยการพยายามปีนป่ายภูเขาเพื่อที่จะรอดพ้นจากการจมน้ําครั้งนี้ทันใดนั้นนะครับพี่น้องท่านนบีนูก็ร้องเรียกลูกชายของท่านนะครับเพื่อเชิญชวนให้ขึ้นเรือพี่น้องครับแล้วก็ท่านนบีนูนะครับได้ใช้สำนวนที่นิ่มนวลที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขับไล่ความแข็งกระด้างที่มีอยู่ในจิตใจของเขาออกไปนะครับพี่น้องครับหากว่าเราพูดแรงนะฮะพูดด่านะครับกับคนที่ไม่เชื่อฟังเราเนี่ยนะครับก็คือจะมีรีแอคชั่นกลับมาเหมือนกับที่เราส่งไปนะครับถ้าว่าเราส่งไปแรงเท่าไหร่เขาก็จะมีรีแอคชั่นกลับมาแรงเท่านั้นมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาแรงเท่านั้นนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านนบีนูเห็นว่าลูกชายของเขาเนี่ยนะครับมีจิตใจที่แข็งกระด้างก็เลยพยายามใช้สำนวนที่นิ่มนวลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะขจัดความแข็งกระด้างทําให้อารมณ์ที่มันสูงปรี๊ดเนี่ยนะฮะเรียกว่าดาวลงมาลดลงมาลดลงมานะครับโดยการใช้สำนวนที่ว่ายาบุนัยนะครับโอลูกจ๋านะครับยาบุนัยโอลูกจ๋านะครับลองนึกภาพดูนะครับ
ส่วนมากคำว่าโอ้ลูกจ๋าเนี่ยนะฮะเป็นคำที่เรียกว่านิ่มนวลมากๆนะครับแต่ว่าหากเราลองนึกสภาพดูแล้วนะครับว่าหากว่าเป็นเด็กนะครับมันก็ไม่ระคายปากมากนะครับไม่อายมากกับการที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเรียกนะครับแต่ว่าหากว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเรียกคำว่าโอ้ลูกจ๋าเนี่ยนะฮะเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้กับความอายมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านนบีนูห์นะครับยอมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ลูกของท่านเนี่ยนะฮะมาขึ้นเรือพร้อมกับท่านมาเป็นผู้ที่รอดพ้นจากการจมน้ำมาพร้อมกับท่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกให้ฟังว่ายาบุนัยอิรกัมมะอานาวะลาตะกุมมะอัลกาฟิรีนอัลลอฮ์นะครับบอกว่าท่านนบีนูห์เนี่ยเรียกลูกชายของท่านว่าโอ้ลูกจ๋าเจ้าจงขึ้นเรือมาพร้อมกับเราเถิดนะครับแล้วก็อย่าได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราเลยนะฮะแต่ว่านะครับสิ่งที่เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับที่ทำให้ลูกชายของท่านเนี่ยนะฮะไม่ยอมขึ้นหรือว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ยอมขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือมีข้อแม้อยู่ว่าการขึ้นเรือเนี่ยนะครับมีข้อแม้อยู่ว่าความจริงมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวนะครับพี่น้องนั่นก็คือจะต้องอีมานจะต้องมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบีนูได้นำมานะครับข้อแม้ข้อเดียวครับในการขึ้นเรือแล้วก็ทุกคนก็จะรอดนะครับหากว่ายอมกล่าวคำนี้นะครับแต่นะครับแต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพที่โกลาหลวุ่นวายขับขันและก็มืดมนขนาดไหนนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับลูกชายของท่านก็ยังคงดื้อดึงนะครับปักธงว่ายังไงก็จะไม่ยอมกล่าวคำนี้นะฮะเพราะนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มชนของท่านหรือว่าแม้แต่กระทั่งลูกชายของท่านนบีนูเนี่ยนะครับไม่มีใครนึกภาพออกไม่มีใครจินตนาการออกว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมมิดภูเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงว่านะครับการที่คนยอมขึ้นเรือเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาใช้อีมานใช้การศรัทธาใช้ความศรัทธานะครับเชื่อว่าคำสิ่งคำที่ท่านนบีนูพูดเนี่ยเป็นความจริงก็เลยยอมขึ้นเรือก็เลยยอมอีมานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาบัญญัติให้เราทำในทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยความเชื่อนะครับต้องอาศัยความศรัทธาต้องอาศัยการเชื่อในเรื่องลึกลับอย่างเช่นเชื่อในเรื่องของการตอบแทนความดีในโลกหน้านะครับการตอบแทนความดีการตอบแทนในหลุมฝังศพก็มีนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเชื่อนะฮะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ส่งสัญญาณมาให้เราได้พินิจพิจารณาแล้วมากมายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงขีดจำกัดเหนือบ่ากว่าแรงอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีอย่างไร้ขีดจำกัดเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมาทดสอบนะครับว่าใครบ้างที่คู่ควรกับสวนสวรรค์นะฮะใครบ้างที่คู่ควรกับการต้องลงนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับขอดุอาให้เราทุกคนนะครับออกห่างจากผู้ที่ต้องลงนรกแล้วก็ขอดุอาให้เราทุกคนนะครับเป็นผู้ที่ยืนยันต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้นำมาแล้วก็ยืนหยัดต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับพี่น้องนะฮะก็คือสิ่งที่เป็นตัวกีดขวางกั้นไม่ให้ลูกชายของท่านนบีนูห์เนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ท่านนบีนูห์รักมากเนี่ยนะครับขึ้นเรือนั่นก็คือการที่ต้องกล่าวว่าเขาเนี่ยอีมานต่อท่านนบีนูห์
อีมานต่ออัลเลาะห์องค์เดียวแล้วก็ละทิ้งสิ่งอื่นที่ถูกกราบไหว้นอกจากพระองค์นะครับพี่น้องครับไม่มีใครจินตนาการได้จริงๆนะฮะถ้าว่าใช้แค่สติปัญญาเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าว่าวันนี้มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้น้ําจะท่วมอําเภอควนโดนน้ําจะท่วมอําเภอควนกาหลงนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเชื่อยากอยู่นะครับเพราะว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นที่ที่อยู่ห่างไกลมากจากทะเลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นการใช้สติปัญญานะครับมันก็กินกับสติปัญญาอยู่นะฮะแต่ว่าในตอนนั้นในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีนูเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มีสัญญาณต่างๆมากมายที่บอกว่าท่านพูดจริงแล้วก็ท่านพยายามในการที่จะดะวะกลุ่มชนของท่านนานแรมปีแรม100 ปีเกือบ1,000 ปีนะครับแค่50 ปีเนี่ยจะแตะ1,000 ปีแล้วนะฮะก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมันบอกว่าท่านนบีนูเนี่ยนะฮะนำของจริงมานะครับแต่ถึงกระนั้นก็แล้วนะฮะกลุ่มชนของท่านก็ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังต่อท่านนบีนูแล้วก็ลูกชายของท่านก็ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังท่านนบีนูนะครับโดยการที่ลูกชายของท่านนะครับก็ปีนป่ายภูเขาหากว่าลูกนี้น้ำท่วมมิดก็จะพยายามไปหาภูเขาที่มันสูงกว่าเพื่อที่จะรอดพ้นจากการจมน้ำแล้วก็คิดว่าน้ำคงจะท่วมไม่ถึงนะครับพี่น้องครับเชคอับดุลราซักบินอับดุลมุซิลอันบาดัดนะครับบอกว่าในสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดถึงนะครับว่าน้ำมันจะท่วมทุกๆลูกนะครับท่วมภูเขาทุกลูกไม่มีใครคาดถึงนะครับแล้วก็นะครับลูกของท่านเนี่ยนะฮะหลังจากที่ท่านนบีนูได้เรียกร้องได้ร้องเรียกด้วยกับคำเรียกร้องที่นิ่มนวลมากๆแล้วนะครับลูกชายของท่านนะครับกล่าวว่าซาอาวีอิลาจับลินยะซีมูนีมินัลมานะครับฉันเนี่ยนะฮะจะปีนไปอาศัยภูเขาลูกหนึ่งนะครับซึ่งมันจะคุ้มครองฉันจากน้ำนี้ได้นะครับยะซิมูนีมินัลมาจะคุ้มครองฉันจากน้ำนี้ได้น้ำท่วมที่กำลังกวดเข้ามานี้ได้นะครับท่านนบีนูนะครับก็เมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับก็ไม่แบบหมายถึงว่าก็ไม่ทิ้งลูกชายของท่านเลยนะครับแต่ว่ายังตอบยังเชิญชวนอยู่นะครับโดยการกล่าวว่าลาอาซิมัลโยมะมินอัมริลลาอิลลามันรอฮิมนะครับนั่นก็คือไม่มีผู้ใดคุ้มครองในวันนี้นะครับจากพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับในวันนี้เนี่ยไม่มีใครคุ้มครองท่านไม่มีใครคุ้มครองเจ้าจากน้ํานี้ได้นะครับจากคําบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ได้หมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดนะครับจะปกป้องเจ้าจากการจมน้ํานี้ได้ไม่ว่าจะภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ตามหรือว่าป้อมปราการที่แน่นหนาก็ตามหรืออื่นๆก็ตามนะครับเว้นแต่บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเมตตานะครับอิลลามันรอฮิมเมตตาเนื่องด้วยอีมานของพวกเขานะครับอีมานเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับรอดจากการโดนลงโทษนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับยังไม่ได้มีการร่ำมีการลากันเลยครับสุดท้ายวะฮาละบัยนะฮุมัลเมาจนะครับอะไรเกิดขึ้นครับในตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่ท่านนบีนูบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาคุ้มครองเจ้าได้อีกต่อไปนอกจากคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ็นดูเมตตาเท่านั้นนะครับ
ในขณะนั้นนะฮะพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นครับวะฮาลาบัยนะฮุมัลเมาจ์และคลื่นนะครับได้ซัดนะครับคลื่นในขณะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคลื่นที่สูงเมตร2เมตรนะครับคลื่นที่มีความสูงดังภูเขานะครับพี่น้องแม้กระทั่งเรือเองนะครับก็ได้โคลงเคลงโดนคลื่นเท่าภูเขาเนี่ยซัดซ้ายทีขวาทีนะครับขณะนั้นเนี่ยคลื่นเท่าภูเขาเนี่ยนะฮะได้ซัดมาระหว่างเขาทั้งสองนะครับจึงทําให้ท่านนบีนูห์นะครับไม่สามารถมองเห็นลูกชายของท่านอีกต่อไปนะครับหมายถึงว่าลูกชายของท่านเนี่ยนะฮะโดนคลื่นซัดจมน้ําอัลลอฮ์บอกว่าฟะกานะมินัลมุกรอกีนนะครับและแล้วลูกชายของเขานะครับหมายถึงว่าลูกชายของท่านนบีนูห์เนี่ยนะฮะก็ได้อยู่ในหมู่ผู้จมน้ำนะครับอันนี้คือบทสรุปนะครับของลูกชายของท่านนบีนูห์นะฮะที่สุดท้ายนะครับแม้แต่กระทั่งวินาทีสุดท้ายแม้แต่กระทั่งสถานการณ์ที่มันโกลาหลมากที่มันมืดมนมากเนี่ยนะฮะลูกชายของท่านเนี่ยนะครับยังไม่ยอมศรัทธาต่อท่านเลยนะครับยังไม่ยอมกล่าวคำว่าอามันตุบิลลานะครับฉันก่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านเนี่ยนะฮะได้นำมานะครับนะฮะเรื่องราวเหล่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับ เมื่อเราเล่าจบนะครับก็จะมีบทเรียนที่ถูกถอดมาจากเรื่องราวของท่านนบีนูห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็เหลือการเล่าเรื่องราวอีกประมาณสักตอน2ตอนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาฟังในเรื่องราวของบทเรียนที่ได้จากการถอดเรื่องราวของท่านนบีนูห์นะครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสะเทือนใจมากนะครับในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่จะมอบนะครับกำลังใจให้กับกลุ่มชนรุ่นหลังๆอย่างเช่นพวกเราได้นะครับว่าเรื่องที่สะเทือนใจเนี่ยก็คือท่านนบีนูห์นะฮะพี่น้องครับอย่างเช่นที่เราได้ฟังกันนะฮะว่าท่านนบีนูห์เนี่ยนะฮะได้พยายามเรียกร้องลูกชายของท่านนะครับในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่านนบีนูห์เนี่ยอยู่บนเรือแล้วเรียกร้องลูกชายของท่านด้วยการเรียกร้องที่นิ่มนวลมากโอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกจ๋าขึ้นเรือมากับฉันเถิดนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องกล่าวว่าฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะครับสุดท้ายนะครับด้วยกับความดื้อดึงนะฮะลูกชายของเขาก็ไม่อีหม่านไม่ยอมขึ้นเรือสุดท้ายก็ต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักของท่านไปนะครับพี่น้องครับท่านนบีนูห์เนี่ยนะฮะรักลูกชายของเขาคนนี้มากนะครับท่านนบีนูห์เสียใจมากนะครับกับการจากไปแล้วก็กับการดื้อดึงของลูกชายของท่านผู้นี้นะครับอันนี้หนึ่งสองก็คือสิ่งที่เราได้นะครับในวันนี้ก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อเหลือเกินนะครับว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ฟังวิทยุเพื่อคนรักอัลกุรอานอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีผู้ที่ถูกเคารพถูกสักการะอื่นใดอย่างเที่ยงแท้นะครับนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับแล้วก็ขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราต้องชูโกรต้องขอบคุณนะครับพี่น้องครับทั้งที่เราไม่ได้มีเชื้อสายโดยตรงจากท่านนบีหลายๆท่านนะครับเราไม่ได้มีเชื้อสายโดยตรงที่เสือบเชื้อสายโดยตรงขั้นสองขั้นจากท่านนบีหลายๆท่านแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามาถือในสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษ
ในวันกิยามะห์ได้นั่นก็คือศาสนาอิสลามการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่เรารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็การที่เรารู้จักศาสนาอิสลามนะครับเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ทั้ง3อย่างนะครับพี่น้องครับถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆพี่น้องครับอุลามะบางท่านนะครับว่าในวันแห่งการตอบแทนในวันแห่งการสอบสวนเนี่ยนะครับคนที่รวยที่สุดบนหน้าแผ่นดินเนี่ยคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอย่างเช่นที่เรามีวันนี้เนี่ยนะครับยอมนะครับยอมตั้งเงื่อนไขนะครับยอมเรียกว่ายอมตั้งออฟเฟอร์นะฮะตั้งกฎแลกเปลี่ยนนะครับว่าเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเขาหามาได้บนโลกนี้เนี่ยแลกกับการกลับมาในโลกนี้เพียงแค่ประมาณเสี้ยววินาทีก็ยอมนะครับเพื่อที่เขาจะกล่าวว่าฉันขอศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้เหลือเกินนะฮะเป็นไปไม่ได้เหลือเกินนะครับก็นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับในสัปดาห์หน้านะฮะเราจะมาฟังกันต่อนะครับถึงเหตุการณ์หลังจากที่น้ำเนี่ยนะครับได้ลดลงนะครับเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างนะครับแล้วก็เรือเนี่ยมันจะไปจอดที่ไหนพี่น้องครับมีการถกเถียงกันมากมายว่าเอเรือที่ท่านนบีดูท่านนบีนูได้ขี่เนี่ยนะครับมันจะไปลงจอดที่ไหนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับคำตอบนี้มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็พร้อมกับการอธิบายเพิ่มเติมจากบรรดาผู้รู้นะครับว่าเรือเนี่ยที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปจอดที่ไหนที่โซนไหนนะครับของยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอการบอกเล่าเรื่องราวข้อคิดจากเรื่องราวของท่านนบีดูท่านนบีนูนะครับที่มีปรากฏในอัลกุรอานไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเช่นเคยนะครับยามเช้า 6:30 โดยประมาณถึง 7:00 นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยกับคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลย์วะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่รักเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐสมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และ